สวัสดีค่ะวันนี้ออตตี้พาทุกคนนะคะมาดูบ้านภูวิลล่าในพัทยาอีกแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะขนาดกำลังดีนะคะทุกคนด้านในนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและที่สำคัญนะคะภายในตกแต่งครบให้แบบพร้อมอยู่เลยนะทุกคนจะสวยงามยังไงเดี๋ยวตามออตตี้ไปดูกันเลยค่ะหลังนี้นะคะจะสร้างอยู่ในโครงการบ้านดุสิตพัทยาการ์เด้นค่ะซึ่งเป็นโครงการที่6หรือว่าเป็นโครงการล่าสุดของเครือดุสิตกรุ๊ปนะคะทุกคนทำเลที่ตั้งนะคะจะอยู่ในซอยวัดยานค่ะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาชีจันนะคะสวนน้ำรามายณะนะคะหรือว่าจะเป็นไร่องุ่นซิลเวอร์เลคอีกทั้งยังใกล้กับหาดบ้านอำเภอเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะในหมู่บ้านนี้นะคะยังมีส่วนกลางด้วยนะคะทุกคนจะประกอบไปด้วยสนามฟุตซอลนะคะแล้วก็ห้องออกกำลังกายแล้วก็สวนออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะก็จะสร้างอยู่บนพื้นที่64ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่ 138.5 ตารางเมตรค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณของลานจอดรถนะคะทุกคนที่เราสามารถจอดรถในบ้านได้1คันนะคะหรือว่าท่านใดนะคะมีรถมากกว่า1คันนะคะเราก็สามารถจอดทางด้านหน้าบ้านของเราได้ค่ะสังเกตดูรอบๆ บ้านนะคะยังมีพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะทุกคนเราสามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้นะคะปลูกผักสวนครัวตรงนี้ก็เหมาะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสระว่ายน้ำกันเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวในบ้านของเราค่ะซึ่งขนาดของสระว่ายน้ำนี้นะคะจะอยู่ที่ 3.5 คูณ5เมตรนะทุกคนขนาดกำลังดีค่ะมีสเต็ปเดินลงสระให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ2มุมนั้นนะคะเราจะติดตั้งเป็นน้องช้างเล็กๆนะคะทุกคนไว้เป็นน้ำตกตรงนั้นก็น่ารักเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของตี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบริเวณสำหรับอาบน้ำนะคะกรณีที่เราอาจจะแบบว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชำระล้างร่างกายตรงนี้ก่อนเข้าบ้านได้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นภายในของตัวบ้านหลังนี้นะทุกคนซึ่งด้านในบ้านนะคะเขาจะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่ 138.5 ตารางเมตรค่ะและบริเวณนี้นะคะจะเป็นโถงห้องนั่งเล่นนะทุกคนซึ่งมีขนาดกำลังดีเลยนะทุกคนเนี่ยค่ะเขาวางเป็นโซฟาไซส์ใหญ่แบบนี้นะทุกคนซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะที่ทุกคนเห็นในนี้นะคะเราจะให้ครบหมดทุกชิ้นเลยนะทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านตัวอย่างนะคะแต่เป็นบ้านที่ขายจริงค่ะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเพดานเขาเนี่ยจะสูงถึง 3.3 เมตรเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขาทำเป็นฝ้าหลุมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอีกทางนะคะเรายังจะมีแถมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะแอร์นี่มีให้4เครื่องเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีทีวีตู้เย็นไมโครเวฟทุกอย่างให้ครบหมดเลยค่ะและโซนนี้นะคะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารนะทุกคนเป็นดิเนอร์เทเบิลนะคะจัดไว้ให้4ที่นั่งค่ะเป็นโต๊ะกลมสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะเวลาเรานั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะคะเรายังมองออกไปเห็นวิวสระว่ายน้ำในบ้านของเราได้นะคะทุกคนวิวดีมากๆเลยค่ะค่ะและด้านหลังของตี้นะคะจะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งจะเป็นครัวที่เปิดโล่งนะทุกคนจะเป็นบิวอิน L shape แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีมาให้ครบนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะไมโครเวฟเตาไฟฟ้าฮู้ดดูดควันนะคะมีมาให้ครบเลยแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นไซส์ใหญ่นะทุกคนตัวนี้เป็นแค่ตัวโชว์นะคะเดี๋ยวเราจะให้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นเตาไฟฟ้าของเตก้านะคะมีให้4หัวเลยค่ะและตรงนี้ก็เป็นฮู้ดดูดควันของเตก้านะคะด้านล่างก็เป็นไมโครเวฟค่ะและโซนนี้นะคะจะเป็นโซนล้างจานนะคะทุกคนเป็นซิงค์ล้างจานที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะขนาดกำลังดีเลยค่ะและประตูนี้นะคะจะเป็นประตูที่เปิดออกไปหลังบ้านของเรานะคะทุกคนซึ่งหลังบ้านเนี่ยเขาจะเทเป็นลานปูนไว้นะคะเราทำไว้เป็นลานซักล้างก็ได้นะคะหรือว่าจะวางเป็นเครื่องซักผ้าด้านนอกบ้านได้ค่ะและด้านซ้ายมือของตี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนซึ่งเอาไว้สำหรับรับแขกก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำนี้นะคะยังใช้นะคะเป็นห้องน้ำที่แชร์นะคะสำหรับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวตี้จะพาทุกคนไปดูห้องนอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของตี้ทางนี้เลยค่ะค่ะ
่อนและนี่นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะทุกคนมีขนาดกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาวางเป็นเตียงคิงไซส์นะคะตกแต่งให้แบบนี้เลยนะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะวอลเปเปอร์นะคะบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะคะเราแถมให้นะทุกคนเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยครบพร้อมอยู่เลยค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องนี้นะคะจะยังสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำด้านนอกบ้านของเราได้นะคะทุกคนวิวดีมากๆเลยค่ะและห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขาจะมีห้องน้ำในตัวนะคะทุกคนจะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะขนาดกำลังดีนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็น้ำนะคะก็จะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะมีมาให้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2กันเลยค่ะห้องนอนห้องที่2นะคะเขาจะอยู่ทางด้านนี้นะทุกคนจะอยู่ใกล้กับโซนครัวนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นไซส์กำลังดีนะทุกคนเหมือนเดิมนะคะตกแต่งให้ครบครันนะคะมีบิวอินให้ครบเซตนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะทั้งด้านบนอย่างเงี้ยเราก็เปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็ช่องเก็บของเขาเนี่ยเยอะมากๆถือว่าใช้งานได้จริงค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เปิดออกมาได้นะคะใส่เครื่องสำอางตรงนี้แบบสะดวกเลยค่ะเป็นไซส์กำลังดีค่ะแล้วก็เตียงของเขานะคะจะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะวางทีวีโต๊ะนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะทุกคนแต่ตี้ว่าแบบสไตล์นี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับห้องนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันค่ะนี่ค่ะห้องนอนเล็กหรือว่าห้องนอนที่3นะคะก็จะอยู่ข้างกันกับห้องนอนที่2เมื่อสักครู่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบหวานๆนะคะตกแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะก็จะมีบิวอินมาให้เหมือนกันนะคะมีครบเหมือนกันค่ะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะจะเหมือนกันกับห้องนอนห้องที่2เมื่อสักครู่นะคะช่องเก็บเสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่นะทุกคนแล้วก็ช่องเก็บของเนี่ยเยอะมากนะคะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะคิดว่าไซส์เท่ากันกับห้องนอนห้องที่2นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแม้กระทั่งเขาวางเป็นเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆเตียงเนี่ยเรายังเดินได้สะดวกนะคะทุกคนไม่ได้คับแคบเลยค่ะโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะวางทีวีนะคะทุกคนซึ่งเป็นโต๊ะที่สวยงามนะคะแล้วก็คิดว่าคงทนมากๆแต่ว่าเราเคลื่อนย้ายได้นะคะทุกคนตัวนี้ไม่ได้เป็นบิวอินเนี่ยค่ะตรงนี้เราบิวมาให้ครบหมดเลยแล้วก็ทีวีนะคะเรามีมาให้ทุกห้องเลยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าครบพร้อมอยู่เลยค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้กับบ้านหลังนี้สวยถูกใจไหมคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพร้อมสระว่ายน้ำและเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเลยค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะได้วิดีโอหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกลิงก์แอดไลน์นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาสอบถามกับตี้โดยตรงได้ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะอยากจะนัดหมายดูบ้านนะคะก็สามารถโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะทุกคนยังไงนะคะวันนี้ออตตี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรนท์ไทย Property ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวออตตี้พาทุกคนไปดูบ้านพูลวิลล่าสวยๆอื่นๆอีกมากมายในพัทยาเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ